สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมพลิกไทยดำสตูดิโอในคลิปนี้นะครับผมจะมาสปอยแหลกในหนังที่ชื่อเรื่องว่าสงครามเทวดาให้เสียงภาษาไทยโดยพลิกไทยดำโดยพอร์ตของหนังเรื่องนี้นะครับจะออกแนวจักๆวงๆคล้ายๆกับหนังเจ้าตอนเช้าวันเสาร์อาทิตย์ของช่อง7สีเลยในยุคก่อนนะครับประเทศอียิปต์แบ่งออกเป็น2ส่วนโดยปกครองด้วยเทพ2องค์เทพองค์พี่นะครับมีชื่อว่าโอซีริสซึ่งเป็นเทพแห่งชีวิตส่วนเทพองค์น้องนะครับมีชื่อว่าเทพเซตซึ่งเป็นเทพแห่งทะเลทรายเปิดเรื่องมานะครับเริ่มต้นขึ้นเมื่อพิธีในการราชาพิเศษเพื่อมอบบัลลังก์ของเทพโอซีริสให้แก่บุตรชายของเขานะครับอย่างเทพฮอรัสโดยผมจะขอเรียกเทพฮอรัสนะครับว่าพระเอกส่วนเทพโอซีริสนะครับก็คือพ่อของพระเอกนั่นเองโดยพ่อนะครับกำลังมอบบัลลังก์ให้แก่ลูกชายเลยแต่ถูกขัดขวางโดยเทพเซตซึ่งไอเทพเซตนะครับแม่งเป็นตัวร้ายของหนังเรื่องนี้เลยและยังเป็นน้องของพ่อพระเอกอีกด้วยในวันที่ทำพิธีมอบบัลลังก์นะครับไอเทพเซตมันก็มาเหมือนแสดงความยินดีกับพระเอกแต่ที่ไหนได้แม่งไม่ใช่เลยเทพเซตนะครับได้ฆ่าพี่ของตัวเองแท้ๆต่อหน้าต่อตาคนนับล้านผมจะขอเรียกเทพเซตว่าเซตละกันสั้นดีพอพระเอกได้เห็นนะครับว่าพ่อของตัวเองนั้นถูกฆ่ามันก็โกรธอย่างมากเลยจึงทำให้ทั้งสองคนนะครับมีการลงไม้ลงมือกันเพื่อปกป้องบัลลังก์และเทพแต่ละองค์นะครับสามารถแปลงร่างได้เด้อแต่ละองค์นะครับจะมีพลังอิทธิฤทธิ์แตกต่างกันไปและในการต่อสู้กันในครั้งนี้นะครับพระเอกก็ต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้จากนั้นก็ถูกควักลูกตาออกทั้งสองข้างเลยตอนที่ผมไปดูหนังเรื่องนี้ครั้งแรกนะครับฉากที่มันควักลูกตาผมว่าจะไม่ดูต่อแล้วแม่งหมดหวังจากนั้นนะครับเทพีฮาทอซึ่งเป็นเมียของพระเอกยอมสลัดตนเป็นสนมให้กับเซตนะครับหรือว่ายอมเป็นเมียของมันนั่นแหละเพื่อที่จะแลกกับการไม่ให้เซตนะครับฆ่าพระเอกณตอนนั้นเซตนะครับมันก็ตอบตกลงแล้วก็ไว้ชีวิตพระเอกโดยตาบอดทั้งสองข้างโอ้โหฟังดูแล้วน่าสงสารใช่ไหมล่ะจากนั้นเซตมันก็ยึดบัลลังก์ก่อนในประเทศพระเอกนะครับไปยังดินแดนที่ห่างไกลพอผ่านมาได้เพียง1ปีนะครับทุกอย่างในเมืองก็เปลี่ยนไปโดยเซตนะครับได้ฆ่าองค์เทพไปทีละองค์และที่แย่ไปกว่านั้นก็คือมันใช้งานมนุษย์แบบเยี่ยงทาสเลยเมื่อก่อนเมืองนี้สงบสุขมากแต่พอเซตเข้าครองบัลลังก์ปุ๊บเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือส่วนชายรูปงามท่านนี้นะครับมีนามว่าเบรกซึ่งเป็นพระเอกรองของเรื่องและยังเป็นคู่หูคอยช่วยเหลือพระเอกอีกด้วยเบรกนะครับเขามีคู่รักชื่อสายาสายานะครับได้ทำงานอยู่ด้านในวังเป็นเหมือนที่เก็บคัมภีร์หรือว่าแผนที่อะไรสักอย่างด้วยความที่สายานะครับมีความเชื่อมั่นและจงรักภักดีต่อพระเอกได้แต่หวังจะช่วยนะครับจึงไปขโมยแผนที่ที่จะนำลูกตาของพระเอกกลับคืนมางานนี้สายาไม่ได้ออกโรงเองนะครับให้คนรักของเธอหรือไอ้เบรกนั่นแหละเป็นคนไปแทนเพราะว่างานรักเล็กขโมยน้อยนะครับไอ้หมอนี่ถนัดสุดแล้วการที่จะไปทวงลูกตาคืนนะครับก็แสนจะยากลำบากเหลือเกินแม่งมีกับดักซะหลายขั้นเลยแต่เบรกนะครับก็ยังไม่ย่อท้อเปิดแผนที่ดูวิธีการผ่านของกับดักและในที่สุดความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นเบรกนะครับได้ไปเอาลูกตาของพระเอกกลับคืนมาได้แต่ว่าได้มาเพียงข้างเดียวเท่านั้นนะอีกข้างไม่รู้นะครับว่าไอ้เซตมันเก็บไว้ที่ไหนพอเบรกขโมยลูกตามาได้นะครับก็รีบกลับไปหาซาย่าเลยพอไปถึงนะครับคนของเซตมันก็จับได้ซะแล้วว่าทั้งสองขโมยแผนที่เบรกนะครับมันก็ชูลูกตาของเทพพร้อมกับจูบซาย่าไปหนึ่งทีด้วยพลังของลูกตานะครับทำให้ทุกคนนั้นไม่สามารถจับตัวสองคนนี้ได้จากนั้นเบรกก็จุงมือซาย่าขึ้นมาแล้วก็รีบหนีไปเลยแต่ที่น่าเสียใจไปกว่านั้นนะครับซาย่าถูกยิงเข้าที่หัวใจตัดเส้นเลือดใหญ่ซาย่านะครับก็พูดประโยคสุดท้ายกับเบรกว่าข้าจะรักเจ้าตลอดไปหลังจากนั้นนะครับเบรกก็พาซาย่าไปที่ที่พระเอกอยู่แต่หนทางก็แสนจะยาวไกลพอไปถึงนะครับเบรกมันก็รีบวิ่งไปหาพระเอกคิดว่าพระเอกเป็นเทพนะครับคงจะช่วยแฟนของมันได้โดยมันได้ยื่นข้อเสนอนะครับเพื่อแลกกับลูกตาพอพูดไปพูดมานะครับก็มีการต่อสู้เกิดขึ้นนิดหน่อยพระเอกนะครับได้เห็นใจเบรกก็เลยเรียกยมทูตขึ้นมาแต่ว่ามันก็สายเกินไปนะครับเพราะว่าซาย่าได้เดินผ่านประตูสุดท้ายไปแล้วไม่สามารถช่วยนางได้ทันจากนั้นนะครับพระเอกก็ใส่ลูกตาเข้าไปและถามหาว่าอีกข้างไปไหนเบรกนะครับก็ตอบไปว่าผมไม่รู้จริงๆครับเท่านั้นแหละพระเอกทำท่าทีจะฆ่าเบรกเลยด้วยความที่เบรกนะครับมันเป็นคนธรรมดามันไม่สามารถสู้กับเทพได้อยู่แล้วก็เลยตอบพระเอกไปนะครับว่าข้าสามารถช่วยเจ้าได้และก็ยังรู้หนทางเข้าพีระมิดทั้งสองคนนะครับคิดว่าลูกตาอีกข้างหนึ่งต้องอยู่ในพีระมิดแน่นอนแต่ว่ากว่าจะเข้าไปถึงได้นะครับมันมีการป้องกันแบบหนาแน่นมากๆพระเอกนะครับมันก็เลยบอกเบรกว่าถ้าเราเข้าไปถึงพีระมิดและฆ่าเซตได้ก่อนที่ซาย่าจะเข้าไปถึงประตูสุดท้ายก็สามารถช่วยเธอออกมาได้พอเบรกได้ยินคำนี้นะครับมันก็ตอบตกลงไปกับพระเอกทันทีตัดมาที่เซตนะครับพอรู้ว่าดวงตาของพระเอกได้หายไปก็ส่งสมุนหน้าตาคล้ายกับกระทิงมาจัดการพระเอกส่งมาด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับแต่ว่าพระเอกก็เป็นฝ่ายชนะแต่ว่าก็เกือบจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันจากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางไปหาเทพลานะครับซึ่งเป็นปู่ของพระเอกเพื่อจะให้แกนะครับช่วยเหลือแต่แกเนี่ยก็แก่แล้วช่วยอะไรได้ไม่มากนะครับจึงบอกให้พระเอกไปตักน้ำศักดิ์สิทธิ์มา1ขวดและประหยดลงบนบ่อนะครับจะทำให้พลังของเซตนั้นลดลงได้จากนั้นเทพีฮาทอนะครับได้แอบใช้พลังเพื่อติดต่อกับพระเอกแต่ดัน
เซตไม่เห็นเข้าพอดีเลยจับได้ว่านางทรยศด้วยความที่เมียเก่าของเซตนะครับมันก็ฆ่าทิ้งไปหมดแล้วมันจะเก็บเทพีฮาทอไว้ทำไมล่ะมันจึงจะฆ่าเทพีฮาทอนะครับแต่ว่านางดันไหวตัวทันโดยการถอดกำไรข้อมือที่พระเอกเคยให้นะครับพอถอดปุ๊บก็หายตัวไปหาพระเอกเลยในระหว่างนั้นนะครับพระเอกกับเบสกำลังต่อสู้กับเจ้างูยักษ์ทั้ง2ตัวซึ่งงู2ตัวนี้นะครับเป็นสมุนของเซตและตัวแรกก็ถูกจัดการไปนะครับโดยการให้เบสเป็นเหยื่อล่อจากนั้นพระเอกก็ใช้มีดแทงมันไปเลยแต่ตัวที่2นะครับเทพีฮาทอได้ใช้พลังเข้ามาช่วยได้ทันทำให้จัดการงูทั้ง2ตัวนี้ได้นะครับคือตอนนี้พระเอกมันไม่ค่อยมีพลังนะครับเพราะว่าดวงตามันไม่ครบทั้ง2ข้างและเทพีฮาทอก็ได้สารภาพผิดกับพระเอกเรื่องที่ยอมไปเป็นเมียของเซตและจากนั้นทั้ง3คนก็เดินทางไปหาเทพทอเพื่อให้เทพทอช่วยนะครับในการตอบคำถามเพราะว่าเทพทอนั้นเก่งด้านการใช้สมองการที่นำน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับไปหยดลงบ่อได้จะมีปีศาจร้ายดักอยู่หน้าบ่อเราต้องตอบคำถามให้ถูกและเทพองค์นี้แหละเป็นที่พึ่งของพระเอกยามนี้เทพทอก็ตอบตกลงนะครับก็เดินทางมาด้วยกันพอเดินทางมาถึงที่พีระมิดก็มีประตูกับดักนะครับหลายช่องเลยโดยที่เบคได้เป็นคนเปิดประตูและช่วยทุกคนเข้ามาได้จากนั้นทั้ง4คนก็ไปเจอผู้ที่ปกป้องสถานที่นี้เอาไว้หน้าตาคล้ายกับปีศาจโดยถามคำถามว่าหลังจากนี้ต่อไปไม่มีใครเคยเห็นไม่มีใครหวังเห็นแต่ข้าคือคนที่ยังอยู่และยังหายใจเขาคนนั้นคือใครเทพทอผู้ที่ฉลาดที่สุดนะครับก็ตอบคำถามไปแต่ดันตอบผิดทั้ง2รอบเลยจนเกือบจะทำให้ทั้ง4คนนะครับตายแต่สุดท้ายนะครับก็ตอบถูกในรอบที่3โดยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้าคือพรุ่งนี้จากนั้นปีศาจตนนี้นะครับก็ได้หายตัวไปกับกรีบทรายพร้อมกับเปิดทางให้เข้าไปยังบ่อน้ำได้ในระหว่างที่พระเอกกับเทพีฮาทอนะครับได้ใกล้ถึงบ่อน้ำเขาเนี่ยก็โดนกับดักของเซตนะครับจับตัวเอาไว้น้ำที่ไปเอาจากเทพลานะครับหรือว่าปูของพระเอกก็หลุดมือและเซตนะครับก็ปรากฏกายในที่สุดเทพทอนะครับก็ถูกเซตควักสมองออกมาและในระหว่างนั้นนะครับเบคก็หยิบน้ำเตรียมจะมาหยดลงบ่อแล้วแต่ว่าถูกเซตนะครับพูดปั่นหูเบคเอาไว้ก่อนประมาณว่านายคิดว่าคนรักของนายจะกลับคืนมาได้อย่างนั้นเหรอนายคงโดนเขาหลอกแล้วแหละไม่มีใครสามารถช่วยได้ไม่เชื่อนายก็ลองถามฮอลัสเลยเบคก็เริ่มเอะใจแล้วก็เลยถามพระเอกแต่เหมือนว่าเซตนะครับจะพูดความจริงในตอนนั้นนะครับเบคคือโกรธพระเอกมากเลยว่าจะมาโกหกกันทำไมวะและเซตก็สามารถแย่งขวดน้ำแล้วก็ทำลายทิ้งในที่สุดพอมันทำลายขวดน้ำเสร็จนะครับมันก็พังพีระมิดต่อเลยแต่ว่ายังโชคดีนะครับที่ทั้ง3คนนั้นวิ่งหนีออกมาได้ณตอนนี้เบคมันได้โกรธพระเอกสุดๆและมันก็ไม่ได้หวังจะไปด้วยและช่วยพระเอกอีกต่อไปแต่เทพีฮาทอนนะครับได้เข้ามาพูดคุยและเสียสละเรียกยมทูตอโนบิดออกมาจากนั้นนะครับก็มอบกำไรให้แก่เบคเพื่อที่ให้ไปเจอซาย่าของเขาครั้งสุดท้ายตัดภาพมาที่เซตนะครับเซตมันได้สร้างชุดเกราะของมันใหม่โดยการนำตาของพระเอกและสมองของเทพทอนนะครับเข้าไปสวมใส่ในชุดเกราะของมันยิ่งทำให้มีพลังเหนือกว่าใครมาตัดภาพมาที่เบคอีกทีนึงตัดไปตัดมาหวังว่าคนดูจะไม่งงนะครับพอเบคได้ไปหาซาย่าโดยก่อนที่ซาย่าจะไปถึงประตูสุดท้ายก็มีเหตุการณ์ที่เซตได้ฆ่าบิดาของตัวเองจึงทำให้พระอาทิตย์นั้นหายไปและมีเหมือนลมหรือว่าพายุมาทดแทนในเหตุการณ์นี้นะครับจึงทำให้ยมทูตอยู่ที่ประตูสุดท้ายไม่สามารถเปิดและส่งคนไปได้ซาย่าจึงบอกให้เบคนะครับให้โอกาสพระเอกอีกครั้งเถอะให้กลับไปช่วยเขาและจัดการเซตซะถือว่าทำเพื่อซาย่าซาย่าขอสักขนาดนี้เบคก็ต้องตอบตกลงสิเบคนะครับมันก็กลับไปหาพระเอกและ2คนนี้ก็เดินทางไปจัดการกับเซตและพวกเขาก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเรียกได้ว่ามีพลังเท่าไหร่ใส่กันไม่ยั้งโดยเบคนะครับได้ใช้มีดแทงไปที่เซตจากนั้นก็นำลูกตาของพระเอกกลับคืนมาได้และมันก็ปาไปให้พระเอกนะครับพระเอกแม่งเกือบรับไม่ทันไม่ใช่สิมันรับไม่ทันนั่นแหละในจังหวะที่เบคกำลังปาลูกตาไปให้พระเอกนะครับมันก็ได้ตกจากที่สูงแต่พระเอกไม่ไปหยิบลูกตาแต่เลือกไปช่วยเบคแทนและนำเบคไปที่ที่ปลอดภัยนะครับแต่พระเอกมันก็ไม่รู้เลยว่าเบคนั้นบาดเจ็บอยู่พอไปส่งเบคเสร็จนะครับมันก็ไปต่อสู้กับเซตต่อจนได้ชัยชนะกลับมาและก็ได้ช่วยเหลือมนุษย์ทุกคนพร้อมกับทวงบัลลังก์คืนกลับมาได้แต่เรื่องที่น่าเศร้านะครับพอพระเอกกลับมาหาเบคก็พบว่าเบคนั้นเสียชีวิตไปแล้วเทพลานะครับก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับถามพระเอกว่าเจ้าต้องการสิ่งใดเพื่อตอบแทนก็คือตอบแทนที่มันฆ่าเซตได้และทวงคืนบัลลังก์กลับมาได้ทำให้มนุษย์นั้นอยู่สงบสุขแต่พระเอกนะครับกลับตอบว่าข้าไม่ต้องการอะไรเลยข้าขอแค่ให้มนุษย์2คนนี้นั้นฟื้นขึ้นมาเทพลานะครับก็มอบสิ่งนั้นให้จึงทำให้เบคกับซาย่านั้นฟื้นขึ้นมาอีกครั้งและการเวลาผ่านไปนะครับพระเอกก็ได้เป็นกษัตริย์ที่ดีคอยดูแลประชาชนทุกคนเลยบ้านเมืองก็กลับมาอยู่เย็นเป็นสุขเช่นเดิมและเบคนะครับก็มาพูดเตือนสติพระเอกเพื่อให้พระเอกนั้นไปสู้เพื่อทวงคืนเทพีฮาทอกลับคืนมาจากนั้นพระเอกก็บอกกับเบคว่าในระหว่างที่ข้าไม่อยู่นั้นข้าให้เจ้าเป็นกษัตริย์แทนข้าไปก่อนนะพอมันกล่าวเสร็จนะครับพระเอกมันก็บินเพื่อไปช่วยเทพีฮาทอและจากนั้นหนังก็จบแบบสวยงามและทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆได้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยอ่ะ